ช่วงนี้นะคะได้เวลานะคะที่เราจะไปฟังคำแถลงข่าวนะคะของผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะคะเกี่ยวกับความจริงเรื่องกล้อง CCTV เหตุการณ์แยกราชประสงค์ค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะอยู่ที่หน้าห้องเจ้าพระยาสารวาการกรุงเทพมหานครแล้วค่ะติดตามได้จากคุณมัชชิมาบุญโสมค่ะในวันนี้เองนะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะจะได้มีการแถลงนะคะในเรื่องของประเด็นค่ะที่นักข่าวจากหลายสำนักนะคะได้มีการหยิบยกในเรื่องของความคมชัดของกล้อง CCTV ค่ะมาเป็นประเด็นค่ะในวันนี้เองนะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะโดยนายเบนซายกิยปัตนะคะผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะและรองโฆษกของกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะจะร่วมในการแถลงข่าวค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางทีมข่าวเมโทรทีวีค่ะก็ได้มีถ้อยแถลงนะคะของทั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักจราจรและขนส่งนะครับท่านทวีศักดิ์เลิศประพันธ์นะครับวันนี้เราได้รับคำสั่งจากผู้บริหารนะครับกรุงเทพมหานครให้มาชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วก็ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ทราบถึงการทำงานของกรุงเทพมหานครและความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับตำรวจและก็ความมั่นคงซึ่งขณะนี้มีภาพและมีข่าวซึ่งอาจจะทำให้กรุงเทพมหานครนั้นเกิดความเสียหายและทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดในการทำหน้าที่ของกรุงเทพมหานครดังนั้นเราในฐานะตัวแทนของกรุงเทพมหานครขอยืนยันว่ากรุงเทพมหานครนั้นได้ทำความได้ทำงานและทำความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยความมั่นคงมาตลอดไม่ว่าในการสนับสนุนทุกเรื่องนะครับรวมทั้งกล้องวงจร CCTV ด้วยในวันเกิดเหตุนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะได้ไปลงในที่เกิดเหตุและไปร่วมดูในที่เกิดเหตุแล้วก็สั่งงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนั้นให้ร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่วินาทีแรกท่านได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง CCTVให้การสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและความมั่นคงและไม่กี่วินาทีครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาประสานกับกรุงเทพมหานครเราก็ให้ความร่วมมือและขอยืนยันได้นะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาจนจัดปัจจุบันเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและก็ตำรวจได้มาขอประสานงานเรื่องกล้องวงจรปิด CCTV นั้นทั้งหมด48ครั้งครับเราให้รอความร่วมมือทุกครั้งครับและภาพที่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นภาพที่เกิดจากกล้อง CCTV ของเราในบริเวณที่เกิดเหตุครับโดยรอบทั้งหมดเรายืนยันได้เลยครับมีบริเวณ100บริเวณนั้นมี107กล้องครับแล้วขอยืนยันได้ว่ามีกล้องที่ชำรุดตามสภาพ4กล้องเท่านั้นเองครับ4กล้องครับแล้วทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ไปดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราอยากจะขอชี้แจงว่าสิ่งที่ภาพที่ปรากฏไม่ได้เกิดความเสียหายจากกรุงเทพมหานครหลายคดีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าการอาชญากรรมการจับผู้ร้ายในเรื่องการอุบัติเหตุในเรื่องการโจรกรรมทรัพย์สินต่างๆในกรุงเทพมหานครร่วมทุกคดีจับคนร้ายได้จากกล้อง CCTV เราไม่เคยได้รับความชมเชยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยว่าสิ่งที่ได้ประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากกล้อง CCTVของกรุงเทพมหานครเราขอยืนยันได้นะครับในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยกันการเกิดเหตุนะครับไม่ใช่สืบสวนด้วยกล้องวงจรปิดอย่างเดียวมันต้องมีพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุพยานบุคคลพยานแวดล้อมส่วนกล้องวงจรปิด
เป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนในการสืบสวนสอบสวนดังนั้นบางเรื่องมันมีข้อกฎหมายข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติด้วยทุกครั้งครับการจะมาขอกล้องวงจรปิดทุกหน่วยงานครับเราจะต้องมีเอกสารเป็นหนังสือแต่ในคราวที่ผ่านมาเราก็อรุ่มอร่วยครับแต่ก็ต้องปฏิบัติตามเพราะบางคดีมันจะต้องขึ้นถึงลงถึงศาลจะต้องประกอบเป็นหลักฐานดังนั้นต้องขอให้เข้าใจการทำหน้าที่ของกรุงเทพมหานครครับส่วนเรื่องรายละเอียดจำนวนกล้องและข้อมูลในเรื่องกล้องของ CCTV เดี๋ยวผมจะมอบให้ทางท่านทวีศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงส่วนเรื่องความพร้อมในการแก้ไขในเรื่องการที่จะต้องดำเนินการต่อของกล้อง CCTV ท่านเบนซายจะเป็นคนชี้แจงครับส่วนรายละเอียดจะสอบถามเดี๋ยวผมจะตอบในทีหลังอีกครั้งครับขอบพระคุณครับครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตทำความชี้แจงและความเข้าใจในภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่ดูแลเรื่องตัวของกล้อง CCTV ในพื้นที่เนี่ยบริเวณที่เกิดเหตุนะครับก็ทางกรุงเทพมหานครนะครับก็มีกล้องในพื้นที่ทั้งหมดที่ท่านพลตำรวจตรีวิชัยได้ชี้แจงมาในเบื้องต้นเรามีกล้องทั้งหมดเนี่ยเจ็ดกล้องในพื้นที่ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ทราบแนวเส้นทางนะครับที่ทางผู้ต้องสงสัยนะครับได้ใช้เป็นเส้นทางเราก็ได้ตรวจสอบในเส้นทางทั้งหมดที่มีอยู่ในเส้นทางทั้งหมดที่มีอยู่ของเราเองเนี่ยถ้าตามแนวเส้นทางเรามีกล้องที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะมี57กล้องประมาณแล้วก็มีกล้องที่ทำรู้เสียหายไปอยู่4กล้องซึ่งจริงๆก็ได้ให้ทางผู้รับผิดชอบได้แก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ยืนยันว่าเส้นทางทั้งหมดที่มีการตรวจสอบตรวจพบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มาจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครเรามีหน่วยงานทางด้านความมั่นคงเนี่ยต้องมาขอข้อมูลจากเราเองในทางความมั่นคงให้ทางตำรวจผมอนุญาตไม่เจาะลงรายละเอียดก็47-48ครั้งที่ให้ข้อมูลไปนะครับที่กองกำลังดูแลก็เราก็ได้ให้ข้อมูลทุกครั้งและในการให้ข้อมูลก็จะมีขั้นตอนมีวิธีการดำเนินการของเราอยู่ก็ยืนยันว่ากล้องที่เราอยู่ในพื้นที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกตัวครับราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะในเรื่องของกล้อง CCTV นะคะซึ่งวันนี้ช่วงเช้าของวันนี้แล้วก็ทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในโลกโซเชียลออนไลน์ในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์ในส่วนของสถานีวิทยุนะคะต่างก็ระดมข่าวเรื่องกล้อง CCTV นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขอกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะกรุงเทพมหานครเองนั้นนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของราชประสงค์หรือว่าในส่วนของสะพานบุญสาครก็ดีค่ะตรงนี้นะคะทางท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านวิชัยสังประภัยรวมถึงท่านทวีศักดิ์นะคะท่านก็ได้อธิบายชี้แจงนะคะในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครไปอย่างชัดเจนแล้วก็ขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบดังนี้นะคะตามหน้าสื่อต่างๆก็แล้วแต่ค่ะวันนี้ถ้าเกิดจะให้ข้อมูลนะคะอยากจะให้ข้อมูลให้ครบถ้วนหาข้อเท็จจริงนะคะนำมาเขียนข่าวเพราะถ้าเกิดว่าเขียนข่าวโดยยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะขายข่าวก็ทำให้เกิดความเสียหายนะคะกับบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐภาคเอกชน
ดังนั้นตรงนี้อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ตระหนักสักนิดหนึ่งนะคะทุกท่านนะคะทราบดีว่าทุกคนเป็นห่วงไม่มีใครไม่ห่วงประเทศไทยไม่มีใครไม่ห่วงสังคมของเราและทุกคนต่างช่วยกันทำงานและทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะเพื่อให้เกิดความคลายแคลนใจหรือจับตัวผู้ร้ายมาได้รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะเราก็ได้อธิบายนะคะชี้แจงไปเรียบร้อยว่ากล้องมี107ตัวเสียไป4ตัวและ4ตัวที่เสียไม่ใช่ซ่อมวันนี้นะคะซ่อมไปก่อนหน้านี้และเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกล้อง107ตัวนั้นทำงานตามปกติแล้วค่ะก็ขอเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบการพาดหัวข่าวก็ดีตามหน้าในโลกออนไลน์ถ้าเกิดนำมาซึ่งความเสียหายแล้วนะคะก็จะเสียหายเป็นวงกว้างรวมถึงในระดับผู้บริหารสูงสุดของประเทศด้วยวันนี้ก็ได้ออกมานะคะบอกให้กรุงเทพมหานครนั้นในส่วนของมหาไทยเราก็ติดตามข่าวสารค่ะว่าให้กรุงเทพมหานครนั้นไปซ่อมกล้องนะคะซึ่งตรงนี้เองนั้นโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรท่านได้ให้นโยบายนะคะตั้งแต่วันแรกแล้วรุดเข้าที่เกิดเหตุนะคะในวันที่เกิดเหตุที่ลาดประสงค์ท่านก็พูดเลยค่ะบอกว่ากรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ข้าราชการนะคะทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวให้ทำงานร่วมมือนะคะกับทางรัฐบาลอย่างเต็มที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พร้อมที่พร้อมในส่วนของหน่วยงานของเราเองนั้นให้สแตนบาย24ชั่วโมงวันนี้ทุกคนทำงานหนักและทุกคนต้องการกำลังใจค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะแก้ไขไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีและไม่มีใครอยากให้องค์กรเสียค่ะแต่วันนี้เนี่ยต้องขอกราบเรียนตรงๆเราก็ต้องการกำลังใจเราก็ต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งนำมานะคะขวัญและกำลังใจนอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจเนี่ยต่อคนทำงานแล้วเนี่ยมันแย่ค่ะถ้าขวัญและกำลังใจนั้นนะคะประชาชนมารับฟังว่าทำไมเกิดความขัดแย้งทางข้อมูลอ้ำกล้องเสียหรออ้ำกล้องใช้งานไม่ได้หรอแย่จังกรุงเทพมหานครทำไมเป็นแบบนี้ล่ะขอกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวลำโพงก็ดีที่โรงพยาบาลจุฬาก็ดีเราไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะคะแต่ขอเรียนให้ทราบว่ากล้องไม่ว่าจะอยู่ในที่หัวลำโพงก็เป็นหน่วยงานของการรถไฟค่ะอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาก็เป็นในส่วนของภายในของโรงพยาบาลจุฬาแต่กรุงเทพมหานครไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนั้นค่ะหากเมื่อประสานเข้ามาเราก็รีบเข้าไปช่วยดูแลให้นะคะแล้วตรงนี้เองค่ะที่อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าท่านผู้ว่าฝากนะคะมาบอกกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ดีค่ะที่มีกล้อง CCTV นะคะยกเว้นในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนั้นเราซ่อมดูแลบำรุงรักษามาตลอดทั้งปีค่ะดังนั้นนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะคะที่ไม่ใช่ในส่วนของกรุงเทพมหานครหากจะให้กรุงเทพมหานครเข้าไปช่วยดูแลเรื่องกล้อง CCTV ให้รีบแจ้งเข้ามาค่ะเราพร้อมที่จะเข้าไปดูแลซ่อมแซมให้กับทุกหน่วยงานที่แจ้งเข้ามาทางกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าฝากมานะคะแล้วก็ขอบอมพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้นำเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้แล้วข้อเท็จจริงแบบนี้แล้วนะคะเวลาเกิดความเสียหายมันเสียในวงกว้างค่ะแต่เวลาจะช่วยกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอยากให้ช่วยนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงกับผู้ที่เสียหายด้วยวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ากรุงเทพมหานครเกิดความเสียหายเพราะมีพี่น้องสื่อมวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนะคะตำหนิติติงกรุงเทพมหานครดังนั้นค่ะองค์กรของเราหน่วยงานของเราในฐานะดิฉันเองหรือท่านผู้ว่าและผู้บริหารข้าราชการทุกคนไม่ได้ลุกขึ้นมาปกป้องนะคะแต่เราต้องการมาชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างแล้วก็เกิดความเคลียร์ในสังคมนะคะไม่ได้โทษหน่วยงานใดค่ะแต่ก็จะวิงวอนขอให้ทุกท่านนำเสนอนะคะในส่วนมีข้อดีข้อเสียก็อยากให้เสนอในส่วนที่เท่าๆกันคุณค่ะครับมีอะไรถามไหมครับอะไรนะก็เดี๋ยวจะให้ทางท่านทวีศักดิ์ชี้แจงนะครับว่าจุดไหนบ้างแต่ก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะชี้แจงมีอะไรอีกไหมกรณีที่บอกว่าภาพจากกล้องที่ทีวี
กทมค่ะมันไม่ชัดเจนทำให้จับภาพที่บันทึกได้ไม่ค่อยชัดนะคะคืออย่างนี้นะครับกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครนั้นถ้าพูดเป็นในมหานครทั่วโลกนะครับของกรุงเทพมหานครนี่ถืออยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วมาตรฐานของกล้องนั้นถือว่าสูงมากแต่ว่าจุดบางจุดกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเจนหรืออะไรนั้นมันอาจจะเป็นความระยะห่างระยะมุมต่างๆที่อาจจะไม่ชัดเจนก็ได้แต่สภาพของกล้องคุณภาพของกล้องนี่ถือได้มาตรฐานของโลกของเราในถือว่าเป็นในมหานครที่อยู่ต้นๆเลยครับอย่างนี้นะครับการกล้องวงจรปิดเวลาเขาจะติดเนี่ยมันมีหลายประเภทด้วยกันบางกล้องอาจจะเป็นกล้องเรื่องความมั่นคงบางกล้องเรื่องเป็นกล้องการจราจรบางกล้องเป็นอาจจะเป็นเรื่องกล้องของเกี่ยวกับตรวจจับภาพคนร้ายดังนั้นการที่จะมาเหมารวมว่ากล้องนั้นกล้องนี้นี่ไม่ได้ต้องรู้ว่ากล้องประเภทไหนนะครับว่าตรงไหนไม่ชัดหรือตรงไหนที่มันไม่ชัดเจนเพราะบางทีไปเห็นเอามาจากกล้องของจราจรที่จับหมายเลขรถทะเบียนรถอย่างเงี้ยตรงข้ามไฟลงไฟแดงเงี้ยแล้วก็จะมาเหมารวมว่าภาพตรงนั้นไม่ชัดบางกล้องเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นกล้องที่การชุมนุมจะเป็นภาพรวมทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ชัดในเรื่องภาพของอีกบุคคลต่างๆดังนั้นต้องให้แยกกันประเภทของกล้องนั้นบริเวณที่จุดตรงนั้นเนี่ยถ้าภาพตรงๆแล้วก็เห็นชัดเจนหมดครับแต่ใบหน้าความคมความตาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยากทั่วโลกไม่มีครับยกที่จะเห็นแบบนั้นนะครับเราจะต้องมีเครื่องมือหนึ่งอย่างที่เขาบอกกันว่าจะต้องมีเครื่องมือเอาภาพตัวนั้นมาสแกนทีตัวนั้นอีกทีไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของเทคนิคของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีที่จะต้องออกมายอมรับว่าไม่มีกล้องที่ไหนครับที่จะต้องเอามาสแกนหน้าเห็นชัดเจนนี้ไม่มีครับมีอะไรไหมครับมีอะไรไหมคะไม่มีงั้นอย่าพูดมันสองอาจารย์ถามคุณค่ะครับยังไม่ได้ตอบอาค่ะยากครับและที่ได้ฟังไปนั้นนะคะคือการแถลงการของกรุงเทพมหานครค่ะในประเด็นของกล้อง CCTV นะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะก็จะได้ความชัดเจนนะคะในเรื่องของกล้อง CCTV ที่สำนักข่าวหลายๆสำนักค่ะได้หยิบยกมาเป็นประเด็นค่ะและนี่นะคะก็คือการแถลงการค่ะของกรุงเทพมหานครนะคะที่ทางทีมข่าวเมโทรทีวีได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงนี้นะคะกลับไปยังสถานีค่ะขอบคุณคุณมัชชิมามากนะครับสำหรับตอนนี้ครับเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าครับกลับมาติดตามครับในส่วนของประเด็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจข่าวต่างประเทศและผลกีฬาครับ